สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เป็น EP 2ของประโยคสำเร็จรูปนะคะแต่จะเป็นคำถามง่ายๆค่ะประโยคแรกถ้าเราจะถามว่าคุณจุดๆๆใช่ไหมจะใช้ are you จุดๆๆนะคะอันนี้ในกรณีที่เราถามคนที่กำลังพูดกับเรานะมีหนึ่งคนนะ are youเช่นเราจะถามชื่อเขาก็จะใช้ are you บวกชื่อนะคะใช้ are you บวกชื่อคือคุณคือจุดๆๆใช่ไหมคุณคือเจนนี่ใช่ไหมจะถามว่า are you Jenny are you Jenny คุณคือเจนนี่ใช่ไหมนะคะก็แค่เติมชื่อลงไปข้างหลังคำว่า are you ค่ะ are you Jenny ต่อมาจะถามความรู้สึกเขานะคะก็แค่เติมความรู้สึกข้างหลัง are you ค่ะถ้าเรามีคำศัพท์เกี่ยวกับคำความรู้สึกเยอะๆนะคะคำ adjective นะก็สามารถแต่งประโยคถามความรู้สึกได้เยอะนะคะครูเอาคำศัพท์มาให้4คำนะคำแรก tired แปลว่าเหนื่อย mad โมโห relaxed ผ่อนคลาย hungry หิวจริงๆมีมากกว่านี้นะเคยสอนไปแล้วนะคะถ้าใครมีคำศัพท์ได้เยอะก็สามารถแต่งประโยคพูดได้เยอะค่ะเช่นคุณเหนื่อยใช่ไหม Are you บวก tired Are you tired คุณเหนื่อยใช่ไหม Are you tired ถ้าถามว่าคุณสนุกไหมก็เป็น Are you fun Are you fun คุณสนุกไหมนะคะก็ถ้ามีคำศัพท์เยอะก็จะแต่งประโยคได้เยอะนะอย่างที่บอกต่อมาถามสัญชาติคุณเป็นคนจุดๆๆใช่ไหมนะคะเอาสัญชาติมาใส่นะคะอันนี้ไม่ใส่ชื่อประเทศนะใช้สัญชาติมาใส่นะคะใช้ are you แล้วก็ตามด้วยสัญชาติค่ะคุณเป็นคนไทยใช่ไหม are you Thai are you Thai นะคะก็Are you Thai นะคะแค่เอาสัญชาติมาใส่นะไม่ใส่ไทยแลนด์นะคะไม่ใช้ไทยแลนด์นะใช้แค่ไทยนะครับแปลว่าสัญชาติไทยค่ะ Are you Thai ถ้าจะถามอาชีพคุณคืออาชีพนี้อาชีพนั้นใช่ไหมก็เอาคำว่าเอาคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะมาใส่ข้างหลังคำว่า Are you ค่ะมันง่ายมากเลยค่ะถ้าเรามีคำศัพท์เยอะเราก็แต่งประโยคที่ไว้สนทนากันได้ก็ Are you a driver? Are you a driver? คุณเป็นคนขับรถใช่ไหม Are you a driver? ถ้าถามว่าคุณเป็นครูใช่ไหม Are you a teacher? คุณเป็นครูใช่ไหมคุณเป็นหมอใช่ไหม Are you a doctor? นะคะแค่นี้เองแค่เอาคำศัพท์มาใส่ข้างหลังคำว่า Are you ค่ะต่อมาเปลี่ยนจาก Are you เป็น isIs he ก็คือถามถึงผู้ชายคนนั้นเขาคนนั้นนะคะ Is he สามารถถามเกี่ยวกับอะไรเขาได้บ้างก็เหมือนเดิมค่ะถามชื่อถามอาชีพถามอารมณ์ความรู้สึกนะถามสัญชาตินะถ้าอันนี้ถามชื่อก็แค่ Is he แล้วก็ตามชื่อว่าเขาชื่อเขาคือคนนี้คนนั้นใช่ไหมนะคะเช่นIs he Roland? Is he Roland? เขาคือ Roland ใช่ไหมเขาชื่อ Roland ใช่ไหมนะคะอันนี้คือเอาไว้ถามชื่อนะคะแค่ใช้ Is he แล้วก็ตามด้วยชื่อลงไปเหมือนกันค่ะถ้าจะตั้งคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าเขาชื่ออะไรเขาสัญชาติอะไรเขากำลังรู้สึกเขารู้สึกอะไรอยู่นะคะหรือถามอาชีพเขานะคะก็โครงสร้างก็เหมือนกันค่ะก็คือใช้ is ต
ตามด้วย she ค่ะก็เปลี่ยนจากผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงนะคะใช้คำว่า she นะเช่นจะถามชื่ออันนี้เราเรียนไปหลายรอบแล้วนะคะก็ is she แล้วก็ตามด้วยชื่อค่ะผู้หญิงคนนั้นชื่ออันนั้นชื่ออันนี้ใช่ไหมนะคะตัวอย่างค่ะผู้หญิงคนนั้นคือเบลล่าใช่ไหม Is she Bella? Is she Bella? ก็แค่เติมชื่อลงไปข้างหลังคำว่า she ค่ะทีนี้เกี่ยวกับถามเกี่ยวกับสิ่งของหรือเป็นสัตว์นะคะอันนี้ครูจะใส่ชื่อเป็นสิ่งของนะคะถามชื่อสิ่งของหรือสิ่งต่างๆผักผลไม้ต้นไม้อะไรนะคะก็ใช้โครงสร้างเดิมนะคะถ้าเป็นเอกพจน์นะสิ่งเดียวนะใช้is ขึ้นต้นประโยคคำถามในกรณีเป็นเอกพจน์นะคะตัวอย่างที่เห็นก็ถามกับสิ่งของเนาะ is it ตามด้วยชื่อสิ่งของที่เราต้องการจะถามค่ะเช่นมันคือมะเขือเทศใช่ไหม is it a tomato is it a tomato มันคือมะเขือเทศใช่ไหมนะคะสมมติว่าเขาไปเห็นมะเขือเทศแห้งหรืออะไรผลไม้อย่างอื่นที่มันเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบเนี้ยเขาก็ถามว่า Is it a tomato? Is it a tomato? มันคือมะเขือเทศหรอมันคือมะเขือเทศใช่ไหมนะคะสมมตินะสมมติว่าถามสิ่งนั้นที่ไม่รู้อะค่ะคำว่า it เนี่ยใช้ถามสถานที่ก็ได้นะถามสิ่งของก็ได้เช่น Is it a park? Is it a park? มันเป็นสวนสาธารณะหรอถามสิ่งของเช่น Is it a watch? มันเป็นนาฬิกาข้อมือเหรอทีนี้ก็ถามอารมณ์เนาะสมมุติถามอารมณ์ถ้าเกิดจะตั้งคำถามอารมณ์ก็ Is he? แล้วก็ตามด้วยอารมณ์อ่ะ คำศัพท์คำว่า mad ครูให้ไปแล้วเนาะ Is he mad? Is he mad?เขาโมโหใช่ไหม Is he mad? ทีนี้ถ้าเราจะถามว่ามาจากประเทศอะไรนะคะก็จะเติมแค่คำว่า from แล้วก็ชื่อประเทศค่ะเช่นถามว่าผู้หญิงคนนั้นมาจากประเทศจุดๆๆใช่ไหม Is she from จุดๆๆนะคะก็ใส่ชื่อประเทศข้างหลังคำว่า from ถ้าเราจะถามประเทศจะต้องมีคำว่า from นะคะถ้าถามสัญชาติไม่ต้องใส่ from โอเคไหมมีสติก่อนสตาร์ทนะคะเวลาใช้คำศัพท์นะทีนี้สมมุติว่าเราจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นมาจากประเทศลาวใช่ไหม Is she from Laos? Is she from Laos? ผู้หญิงคนนั้นมาจากประเทศลาวใช่ไหมถ้าจะถามมาจากประเทศอะไรจะใช้คำว่า from แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศนะคะแต่ถ้าถามแค่สัญชาติเราจะถามใช้ประโยคอันนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างจะถามว่าเขาเป็นคนสัญชาติลาวใช่ไหมนะคะจะใช้ Is she Laotian? Is she Laotian? นะคะก็คือต้องหาคำศัพท์สัญชาติมานะคะคำว่า Laotian ก็คือสัญชาติลาวนะคะเมื่อกี้ถามประเทศจะมี from แล้วก็ชื่อประเทศ from Laos อันนี้ถามสัญชาตินะใช้คำศัพท์ต่างกันนะไม่มีคำว่า from ด้วยนะต่อมาค่ะถามเกี่ยวกับคนหลายคนนะสมมุติจะถามเกี่ยวกับเขาคือคนครอบครัวจุดๆๆใช่ไหมนะคะถามเกี่ยวกับนามสกุลว่าเออพวกเขาอ่ะเป็นคนนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ใช่ไหมครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ใช่ไหมจะใช้ are they บวก the แล้วก็ตามด้วยนามสกุลและตามด้วยนามสกุลค่ะ are they the จุดๆๆนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างพวกเขาคือคนครอบครัว Browns ใช่ไหม are they the Browns are they the Brownsต้องมีคำว่า the นำหน้าด้วยนะคะ Are they the Browns? สมมุติถ้าเป็นนามสกุลของคนไทยก็สมมุตินามสกุลใจดีก็จะเป็น Are they the ใจดี
Are they the ใจดีแค่นั้นค่ะมีคำว่า the นำหน้านะถ้าถามเกี่ยวกับว่าพวกเขาเป็นคนครอบครัวนั้นใช่ไหมนามสกุลนั้นใช่ไหมนะคะถามแบบครอบครัวนะต่อมาถ้าถามสัญชาติก็เหมือนกันค่ะก็ใช้ are they แล้วก็ตามด้วยชื่อสัญชาติถามว่าพวกเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมก็คือมีหลายคนนะคะ are theyFrench, are they French? พวกเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมนะคะมีหลายคนนะ2 3 4 5 2คนขึ้นไปค่ะก็ใช้ they ได้เลย Are they French? พวกเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมนะคะต่อมาจะถามเกี่ยวกับอาชีพนะก็เหมือนเดิมใส่ are they แล้วก็ตามด้วยชื่ออาชีพหรือถามสมมติครูจะถามว่าพวกเขาเป็นพนักงานเหรอพวกเขาเป็นพนักงานใช่ไหมนะ Are they staff? Are they staff? พวกเขาเป็นพนักงานเหรอพวกเขาเป็นคนในทีมคุณใช่ไหมนะคะ Are they staff? ต่อมาถามเกี่ยวกับอารมณ์ก็เหมือนเดิมค่ะเอาอารมณ์นะคำศัพท์อารมณ์มาตามข้างหลัง Are they นะพวกเขาอารมณ์นี้ใช่ไหมรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมนะคะเช่นพวกเขาหิวใช่ไหมหรือพวกเขาหิวหรอ Are they hungry? Are they hungry? แค่เติมคำว่า hungry ที่แปลว่าหิวลงไปข้างหลัง they นะคะข้างหลัง are they นะคะก็จะแปลว่าพวกเขาจุดๆๆใช่ไหมนะคะเป็นคำถามเนาะเรากำลังเรียนเรื่องคำถามกันอยู่นะคะต่อมามีอีกอันนึงนะคะที่จะใช้บ่อยๆนะพวกเขาจุดๆๆใช่ไหมก็คือถามสถานะคำศัพท์สถานะมีอะไรบ้างนะคะก็มี married ก็คือแต่งงานแล้ว single โสด divorced หย่าแล้ว widowed เป็นม่ายนะคะก็คือสามีหรือภรรยาตายไปแล้วนะคะเป็นม่ายนะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเช่นพวกเขาแต่งงานแล้วใช่ไหม are they married are they marriedพวกเขาแต่งงานแล้วใช่ไหมนะคะก็ใส่คำว่า married ที่แปลว่าแต่งงานแล้วข้างหลัง are they นะคะเพราะว่าคำถามจะใช้ are they ถามพวกเขาแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมนะคำศัพท์พวกสถานะเนี่ยนะคะสามารถใช้กับ you ใช้กับ she ใช้กับ he ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทั้งคำถามแล้วก็บอกเล่าค่ะถ้ามีเสียงลมรบกวนก็ขออภัยนะคะเป็นเสียงแอร์ค่ะมันดังไปหน่อยอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดติดตามทั้งใน Facebook TikTok นะคะกด Subscribe กด Like ในช่อง YouTube ค่ะช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะ Thank you for watching See you next video Bye